วันนี้แอดมินจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดถ้ำเขาปทุนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนาทิพย์แซ่เลาะชื่อเล่นชื่อเขินมาจากแหลมคอนตะเคียนครับเดี๋ยวต่อไปเราไปไหว้พระในน้ำพักครับเคยไหมคะที่เราไปเที่ยววัดแต่กลับไม่ได้แค่ไปไหว้พระเท่านั้นเพราะว่าวัดนี้ที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปนั้นเป็นวัดที่มีทั้งถ้ำหุบผาหินงอกหินย้อยและอันซีนที่สุดก็คือการได้นั่งเรือลอดถ้ำเข้าไปค่ะน่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะงั้นตามเราไปเลยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊ะการลอดถ้ำนั้นต้องเข้าได้แต่เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นแต่ช่วงนี้หน้าแล้งนะคะต้องเสียใจด้วยเราก็จะได้เดินลอดถ้ำไปก็เป็นอันซีนอีกแบบนึงค่ะวัดถ้ำเขาปทุนตั้งอยู่ในตำบลเขาน้อยอำเภอเขาสะเมาจังหวัดระยองเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพราะมีสภาพแวดล้อมที่มีภูเขาหินสูงหุบผาและถ้ำเล็กๆอยู่ภายในถ้ำค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดระยองเลยที่ใครๆหลายคนอยากจะมาชื่นชมความสวยงามด้วยตาของตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะตรงหน้านี้นะครับจะเป็นจุดถ่ายรูปของพญานาคครับเรามองไปตรงๆครับเราเห็นพญานาคและลำตัวพญานาคครับเราต้องยืนทางด้านนี้ครับถ้ามองไม่เห็นนะครับสามารถใช้ภาพถ่ายรูปได้หมายถึงช่องแสงนี่เป็นหัวพญานาคใช่ไหมใช่ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นพระหลวงพ่อโสธรครับสามารถเข้าไปกราบไหว้หรือถ่ายรูปได้ครับส่วนทางด้านหน้านะคะจะเป็นพระแก้วมรกตครับสามารถเข้าไปขอพรหรือถ่ายรูปได้ครับด้านนี้นะคะเป็นเห็นรูปไดโนเสาร์ครับเขากำลังยื่นหัวลงมาครับนะครับเราต้องมองไปทางด้านหน้าครับไหนเนี่ยแม่เนี่ยตรงนี้เป็นใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยหินลูกช้างครับจะมีส่วนหัวส่วนขาและลำตัวครับวัดนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากราบไหว้สักการะและสัมผัสธรรมชาติกันค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยอดฮิตอันซีนสุดๆอย่างเช่นการนั่งเรือลอดถ้ำชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำอีกด้วยค่ะขอบคุณด้วยค่ะถ้ำนี้นะคะยาวประมาณ80เมตรครับถ้ำนี้นะคะจะมีน้ำนะคะน้ำก็คือขอบเส้นทางด้านซ้ายครับแต่ความพิเศษนี้นะคะจะได้แค่ในช่วงหน้าฝนเท่านั้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นเมืองใต้น้ำให้นักท่องเที่ยวได้ล่องลอดถ้ำเข้าไปแต่ถ้าในช่วงหน้าแล้งนั้นเราจะสามารถเดินมุดถ้ำเข้าไปได้ค่ะข้างในจะมีถ้ำอีก3ถ้ำค่ะสำหรับคนมาเยอะเท่าไหร่จะเยอะช่วงเทศกาลค่ะด้านในมีลานกว้างมองเห็นต้นไม้ท้องฟ้าและถ้ำเล็กๆที่ใช้ปฏิบัติธรรมอย่าลืมแวะไปกราบไหว้สักการะหลวงปู่โสธรหลวงปู่มั่นนะคะที่ประดิษฐานอยู่ภายในนี้ด้วยค่ะสามารถมองเห็นหินงอกหินย้อยได้แบบใกล้ๆนี่นะคะเป็นลานปฏิบัติธรรมครับก็คือมาปฏิบัติธรรมได้ใช่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปข้อถ้ำหินงอกหินย้อยก่อนครับตอนที่ได้ยินเสียงเสียงอะไรเนี่ยได้ยินละ
ได้ค่ะนั่นนั่นนะครับถ้าลองไปตรงๆนะครับเราจะเห็นนกพระพิฆเนศครับจะเห็นเป็นหัวช้างครับจะเห็นจระเข้กำลังอ้าปากครับหน้านี้นะครับจะไปเมืองโซนหางของพญานาคครับเขาจะไปเหมือนพญาพุธกันลงกินพญานาคครับที่มีนกอาป่าครับเขาจะเป็นเหมือนพญาพุธครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะมืดนะคะเพราะมีไฟติดตั้งตลอดระยะทางอยู่แล้วค่ะนั่นนี้นะครับจะมีเสียงระฆังครับถ้าเราตีนะครับจะมีเสียงออกมาครับพี่ลองตีมันนะคนแตะเยอะส่วนหน้านี้นะคะจะเป็นเหมือนแมงกะพรุนค่ะนั่นไงก็แล้วส่วนหน้านี้จะเป็นเหมือนตะการังค่ะส่วนหน้านี้จะเป็นลูกลิ้นเหลาค่ะนี่นะครับจะเห็นนกนกเขาครับอันนี้เป็นส่วนหัวครับอันนี้ลำตัวครับเป็นส่วนปีกครับหน้านี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะมีเสียงออกมาครับตรงนี้จะเป็นเหมือนลูกปลาหมึกครับจะมีส่วนหัวและส่วนหนวดครับส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นเหมือนเล็บพญาคงครับส่วนถ้ามองทางด้านบนนะครับแล้วจะเห็นลูกผีน้องแฮปเปอร์ครับส่วนนั้นด้านนี้นะครับขอพรอะไรก็ได้ครับจะเป็นลูกความรักครับเพราะตั้งยันหน้าผีน้องลูกความรักครับขอพรเสร็จแล้วนะครับยกเล็กแก้วขึ้นเหนือศีรษะ3ครั้งครับยกกระลูกแก้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นดอกเหมือนดอกประตูกำหัวครับทั้งหมดมี2ดอกครับแต่ว่าจะสวยแค่4ดอกครับแล้วต่อไปเราไปไหว้เจ้าแม่ธรณีครับด้านนี้สามารถค่อยขอพรกับไหว้ได้ครับด้านนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะขอพรเรื่องการค้าขายเพชรครับมีเพชรได้ไงอ่ะเขาไหลออกมาตามน้ำครับ
มีแค่จุดนี้หรอจะมีอยู่หลายจุดครับเพชรนะใช่ครับท่านก็อยู่เป็นจุดๆครับมาแล้วมีใบทางด้านนั้นจะเป็นหลังสติครับสดมองตรงนี้แต่ว่าเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงนี่จะเป็นอยู่ด้านบนเพราะว่าดูเหมือนอากาศอึมครึมนะดูมีความกังวลเริ่มเจ็บจังเดี๋ยวต่อไปแล้วพ่อทำนักหรือพ่อทำพญานาคนั่นไงครับทุกคนอ๋อเห็นหัวแล้วเห็นไหมปวดนี้นะด้านนี้นะครับจะเป็นถ้ำนาคีหรือถ้ำพญานาคครับถึงด้านนี้นะครับจะเป็นพ่อปู่ฤาษีชีวกุมารพัทครับถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆขอหายได้ครับและท่านเป็นมนุษย์ที่แก่พระเจ้าครับองค์ข้างดำนะครับองค์ในครับก็คือพ่อปู่ฤาษีสุโธครับท่านกลายเป็นพญานาคก็เสียงได้ครับและเป็นพี่ชายของเจ้าชายแต่ละพระราชครับเขาเป็นชาวบ้านที่นี่เขาทำเองใช่ไหมแบบว่าเขาลอกขาดกันมาหน้าครับบ้านหลังองค์หน้าครับจะมีลูกปู่ม่านหรือพระสงฆ์พระสุทธรครับใครจะได้โอกาสในด้านนี้นะครับมักจะสมผมเสด็จในเรื่องต่างๆครับเช้าคนเยอะเหรอเยอะอยู่แล้วมาคุเทศพอไหมไม่พอครับเพราะมาคุเทศมาถึงเขาก็ต้องรออาศัยไปแบบคณะใหญ่ๆใช่ค่ะแล้วเนี่ยเหรียญนะเขาเก็บหมดไหมอ่ะหมดครับท่านมาเก็บบ้างหรือว่าไม่ครับเดี๋ยวจะมีพระท่านมาเก็บครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นองค์พญานาคครับสามารถเข้าไปขอพรได้ครับส่วนด้านนี้นะครับขอพรอะไรก็ได้ครับยกเครื่องความรักครับเพราะท่านพญานาคถือเรื่องความรักครับขอพรเสร็จแล้วครับยกเครื่องขึ้นในศีรษะ3ครั้งครับส่วนพวงด้านหน้านะครับคุณท่านแก่นะครับเคยเห็นพญานาคเลื้อยเข้าออกอยู่พวงนั้นเป็นประจำครับเคยเห็นอะไรนะเคยเห็นพญานาคเลื้อยเข้าออกอยู่พวงนั้นเป็นประจำครับเห็นเข็มคล้องครับตัวนี้เขาคืออะไรคะหน้านี้จะเป็นรอยเท้าพระบาทครับส่วนหน้านี้นะครับเป็นรอยเท้าพระบาทครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นเสื้อของนิ้วเท้าครับส่วนหน้าจะเป็นส้นเท้าครับส่วนหน้านี้นะครับเป็นรอยเท้าพระบาทข้างซ้ายครับต้องขอให้ขอจะกู้ครับ
น้ำนี้นะครับเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับสามารถนำมาปรุงของเราได้ครับแล้วก็เอามือล้วงเองครับตรงนี้ก็ผิดอย่างพอที่เรามาเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยคือเราใช้เวลายังไงคะแบ่งเวลายังไงเป็นเวลาวันหยุดเรียนครับก็หารายได้ช่วยพ่อแม่ได้ครับได้เยอะไหมคะก็ถ้าคนเยอะจริงก็การแปลครับสูงสุดเลยเราต้องทำอะไรบ้างอะก็ตอนเช้าก็กวาดหน้าทางวัดครับมัคคุเทศก์ที่เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะทั้งหมดมี15คนครับแล้วเราต้องแบ่งกันยังไงเวลาแบบนักท่องเที่ยวเขาให้ทิปให้อะไรแล้วก็เราเดินได้ก็เป็นของเราครับแต่เราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัด20บาทครับก็คือเราเพื่อนๆก็ได้เท่ากันใช่ครับแล้วเคยแบบนักท่องเที่ยวมาแล้วเราแบ่งกันยังไงก็ต้องเดินตามคิวครับเราก็จะสลับคิวกันไปใช่แล้วเวลาเราไปเรียนอ่ะเราไปเรียนก็จะมีเพื่อนที่เรียนออนไลน์อยู่ครับอ๋อก็จะสลับกันมาทำอย่างนี้ใช่ครับคนเยอะครับลานจอดรถแน่นเลยตอนนี้ไม่มีเลยครับธรรมดาธรรมดาแทบไม่มีเลยครับรายได้เราก็หายไปด้วยใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะมาพวกทำบุญครับใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่จะมาถึงนี้นะคะอยากให้ลองมาเที่ยวที่วัดถ้ำเขาปทุนที่เที่ยวใกล้กรุงเทพเพราะนอกจากจะได้เข้าวัดทำบุญแล้วยังได้รู้สึกเหมือนได้ผจญภัยอีกด้วยค่ะ